็จะได้สี่เวลาเราจะบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือเภสัชเราต้องปฏิสังขโยใช่ไหมและอาชีวะสังวรเราจะความจริงเราจะไม่ขอและจะไม่ซื้อเหล่านี้เราได้ไปเอาเข้าบิณฑบาตก้อนเข้าที่บิณฑบาตนั้นอันนั้นเป็นสมาชีวะไปลักเอาของเขาไปกุ้งของเขาไปเป็นมิจฉาชีวะอันนี้เป็นศีลสิกขาสมาธิสิกขานะเราต้องขณิกะสมาธิเรานั่งสมาธินี่มันมีความสำคัญการทำสมาธินั้นมีประโยชน์อยู่สี่อย่างคือจะให้ความสุขในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันคนใดมีสมาธินะใจสบายใจมีความสุขเราจะหาความสุขที่ตรงไหนคือตอนที่สมาธิเรานั่งสมาธิสักนาทีสองนาทีสามนาทีอันนี้เราควรศึกษาคณิกะสมาธิเอาไปตั้งอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรศึกษาปัญญาคือว่าเราจะต้องรู้ตัวนั้นให้รู้จักทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์นี่ตัวปัญญาตัวปัญญามันมีอยู่สามคือสุตากับจินตาและภาวนาสุตาเนี่ยกับการฟังจินตาเนี่ยความคิดขึ้นมาส่วนภาวนานะไม่ต้องฟังไม่ต้องคิดมันเกิดขึ้นเองอันนี้ภาคปฏิบัติต้องการภาวนามยปัญญามันจะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราเองสิ่งเหล่านี้ในหลักสูตรของคณะสงฆ์ในหลักสูตรของครูบาอาจารย์ที่เราจะเข้าสู่ธรรมะเราจะต้องเริ่มในศีลสมาธิปัญญานี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายเวลาดูศึกษาในนามโกวาทก็ขอให้ตั้งใจให้ศึกษา